สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของผงสารสกัดเข้มข้นของถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองค่ะที่ปรึกษาโปรเจกต์ของพวกเรานะคะคือดร.เปรมศักดิ์พวงพลอยสมาชิกในกลุ่มนางสาวรุ่งนภาสำลีปั้นนางสาวนิพาพรวีระอนันตมิตรพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะโดยโปรเจกต์ของพวกเราทำเกี่ยวกับถันเพราะเหตุถังเช่าสีทองซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเดอะวิสตอมเซ็นเตอร์จำกัดอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรามารู้จักถ่านเพราะเหตุถังเช่าสีทองหรือคอไดเซปมิลิทาริสเปนมัดลุมซับสเตตเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าซึ่งสารอาหารในวัตถุดิบที่ใช้เพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าได้แก่ข้าวไรเบอร์รี่ยีสต์แมกนีเซียมซัลไฟด์มันฝรั่งดักแด้เปปโตนและเปลือกไข่ไก่ค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ที่หลากหลายและพบส่วนสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพมาเริ่มเข้าสู่โปรเจกต์ของเรากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองนำมาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมเพื่อเตรียมการอบแห้งโดยตู้อบแบบถ่านหรือเทไดที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา21ชั่วโมงจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดนำไปวัดความชื้นโดยกำหนดให้มีค่าความชื้นสุดท้ายต่ำกว่า 12% ค่ะนำผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองผสมกับตัวทำละลายเอทานอลนำไปสกัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิกปาดจากนั้นนะคะนำสารสกัดไปกองด้วยผ้าขาววางตำลีกระดาษกองนำสารสกัดไประเหยด้วยตัวทำละลายด้วยเครื่องโรตารี่อีแวปเปอเรเตอร์นำไประเหยต่อที่วอเตอร์บาทและนำไปอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนหรือฮอตแอร์โอเว่นที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงจนกว่าจะได้สารสกัดที่แห้งค่ะเรานำมาวิเคราะห์หาค่าทางเคมีและชีวภาพได้แก่ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธีฟูรินซิโอคาเตลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH และการยับยั้งอัลฟากลูโคซิเดสด้วยวิธีอะคาโบสด้วยเครื่องไมโครเพลทลีดเดอร์เพื่อเลือกสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพที่สูงที่สุดค่ะจากการวิเคราะห์ฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพสารสกัดหยาบพบว่าสารสกัดหยาบถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองที่ใช้ตัวทำละลายเอทานอล 75% มีปริมาณฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดค่ะในส่วนของถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองไม่สามารถยับยั้งกลูโคซิเดสได้ค่ะจะมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำผงเข้มข้นของผงแห้งด้วยการอบด้วยตู้ลมร้อนนะคะเราจะศึกษาความเข้มข้นของมอโตเด็กตินที่เหมาะสมโดยเราจะชั่งสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองจากนั้นเติมมอโตเด็กตินที่ความเข้มข้นต่างๆละลายด้วยเครื่องอัลตราโซนิกบาดนำเข้าเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงได้ตัวอย่างที่แห้งแล้วนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นร่อนด้วยตะแกรงร่อนจะได้ผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองค่ะจากนั้นเราจะหาความสามารถในการละลายของแต่ละความเข้มข้นของมอโตเด็กตินเพื่อหาความสามารถในการละลายที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการอบอลูมิเนียมแคนเปล่าโดยชั่งน้ำหนักที่แน่นอนของผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองมา1กรัมเติมน้ำร้อนปริมาณ10มิลลิลิตรจากนั้นหมุนเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาทีนาน10นาทีจึงเทสารละลายส่วนใสลงในอลูมิเนียมนำไปอบที่อุณหภูมิ105องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงนำมาพักด้วยโถดูดความชื้นชั่งน้ำหนักหลังอบจนกว่าตัวอย่างจะมีน้ำหนักที่คงที่แต่ต่อมานะคะเรามาศึกษาระยะเวลาในการอบแห้งของผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองด้วยวิธีการอบถ้วยอลูมิเนียมในตู้อบลมร้อนนำมาพักให้เย็นในโถดูดความชื้นนำสารสกัดหยาบถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองมา1กรัมละลายในน้ำกันจากนั้นเติมมอโตเด็กตินร้อยละ20ละลายแล้วจึงเทในถ้วยอลูมิเนียมนำไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ70องศาโดยอบระยะเวลาที่แตกต่างกันบันทึกการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าและนำไปหาค่าความชื้นค่ะจากที่เราทราบความเข้มข้นของมอโตเด็กตินและระยะเวลาในการอบแห้งแล้วเราก็จะมาทำการเตรียมผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าโดยสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองผสมกับมอโตเด็กตินที่ความเข้มข้นร้อยละ20อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงจะได้ผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองต่อมาเราก็จะมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาของผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ภายใต้สภาวะสุญญากาศเก็บที่อุณหภูมิ30องศาและ40องศาเซลเซียสระยะเวลา8สัปดาห์ซองละ55กรัมเก็บไว้ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิผลการเก็บรักษาของผงสารสกัดถ่านเพาะเห็ดถังเช่าสีทองที่มีผลต่อคุณภาพทางเคมีชีวภาพและกายภาพโดยการศึกษาคุณภาพทางเคมีและชีวภาพได้แก่เป็นมาฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระค่ะต่อมาเราก็จะมาศึกษากายภาพได้แก่ความสามารถในการละลายความชื้นค่า water activity ค่า pH
ค่าสีและค่าบิดผงสารสกัดเข้มข้นฐานเพาะเห็ดถังเช่าสีทองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผงสารสกัดแห้งตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2535โดยกำหนดให้อาหารแห้งมีปริมาณน้ำอิสระไม่เกิน 0.6 และกำหนดเครื่องดื่มชนิดแห้งมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ6ค่ะดังนั้นผงสารสกัดเข้มข้นฐานเพาะเห็ดถังเช่าสีทองสามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มพร้อมชงได้ต่อในอนาคตได้ค่ะอยากฝากถึงน้องๆนะคะที่สนใจจะศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยคณะเราจะแบ่งออกเป็น3สาขาค่ะโดย1วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ2วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและ3นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าน้องๆนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอวิดีโอเพียงแค่นี้ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอของพวกเราค่ะ